กลับสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้พบกันต้นสัปดาห์ค่ะเป็นวันจันทร์นะคะแล้วก็มีเนื้อหาข้อมูลให้ติดตามกันมากมายเลยทีเดียวค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปเริ่มกันที่สถานการณ์ระดับโลกก่อนนะคะวันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยังมากขึ้นถึง3 4 5 2 6 2รายนะคะซึ่งตัวเลขทั้งโลกเนี่ยนะคะก็อยู่ที่106,677,372ค่ะสหรัฐอเมริกาถ้าใครติดตามตัวเลขอย่างต่อเนื่องจะเห็นว่าวันนี้ new case หรือผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่ำกว่าแสนนะคะอยู่ที่89,691รายซึ่งก็เป็นคำถามที่พวกเราจับตามองนะคะว่าเกี่ยวข้องกับการที่ประชาชนสหรัฐอเมริกา ทยอยฉีดวัคซีนกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวประเด็นวัคซีนคงต้องพูดคุยกันในรายละเอียดในวันนี้ด้วยค่ะมีผู้ที่หายป่วยในตัวเลขของโลกเนี่ยนะคะสามแสนเ่นรวมแล้วเนี่ยนะคะสมทบกับที่หายป่วยก่อนหน้านี้ก็เกิน78 000, 000, ล้านรายแล้วนะคะประเทศไทยยังนับได้ว่าเป็นอันดับที่1ิบหนเมื่อวานนี้อยู่ที่115ค่ะ ในสถานการณ์เอเชียนะคะตัวเลขของมาเลเซียที่เราติดตามกันรายวันก็ยังคงสูงอยู่ตลอดนะคะวันนี้ก็3,731รายค่ะเมียนมาตัวเลขวันนี้เป็นศูนย์นะคะสืบเนื่องจากไม่มีการรายงานแล้วก็ในส่วนของเวียดนามที่เราค่อนข้างติดตามในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่ามีการพบกันร,ระบาดระลอกใหม่วันนี้ก็ตัวเลขค่อนข้างน้อยลงกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอยู่ที่20รายค่ะ ในสถานการณ์บ้านเรานะคะวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม186รายค่ะเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ176รายติดเชื้อจากต่างประเทศ10ราย ในทั้งหมดนี้นะคะพบจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ141รายเป็นการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน35รายค่ะรวมแล้วก็กับผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศอีก10รายก็เป็น186นะคะผู้ที่ยังรักษาอยู่ตอนนี้6 0 6 8รายซึ่งจำนวนมากก็คือ3,571รายนั้นตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลสนามนะคะวันนี้ไม่มียอดรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมค่ะ ในส่วนของระลอกใหม่นี่นะคะรวมแล้วยืนยันสะสมก็คือตัวเลขอยู่ที่หนึ่งสรรายค่ะไปดูถ้าแยกจากในส่วนของสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆของสมุทรสาครตัวเลขก็ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวคงต้องมาคุยกันว่าทิศทางมาตรการของสมุทรสาครตอนนี้เป็นอย่างไรและเราจะต้องติดตามการ ทํางานต่อเนื่องของสมุรสาครอ,อย่างไรค่ะไปดูกราฟตัวเลขนิดนึงนะคะในส่วนของขอขอสไลด์ถัดไปค่ะสไลด์ถัดไปเลยนะคะกราฟสะสมในส่วนของกราฟสีแดงแงที่เห็นนะคะวันนี้ตัวเลขเป็น141ซึ่งตรงนี้เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่เดินเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะ ตัวเลขของสมุรสาครก็คือ132จาก141นี้เองนะคะนั่นหมายความว่ามีคนจำนวนมากที่เป็นกลุ่ม high risk contact คือมีการสัมผัสผู้ติดเชื้อที่รายงานก่อนหน้านี้นะคะและเดินเข้าไปรับบริการในโรงพยาบาลซึ่ง132รายนั้นมาจากสมุรสาครค่ะการคัดกรองเชิงรุกกราฟแท่งที่ท่านเห็นทั้งหลังเนี่ยก็จะค่อยๆเล็กลงเล็กลงนะคะตรงนี้ไม่ได้หมายความว่า การคัดกรองลดลงนะคะแต่ว่าเราพบผู้ติดเชื้อในส่วนของการคัดกรองเชิงรุกในชุมชนและโรงงานต่างๆจำนวนลดลงลดลงด้วยค่ะ